สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการยืดหน้าขานะคะคนที่เดินเยอะๆยืนเยอะๆแล้วปวดตรงนี้นะคะหรือว่าปวดที่หัวเข่าเดี๋ยวจะสอนการยืดหน้าขาอันนี้คือฝั่งซ้ายนะคะอุปกรณ์ก็คือมานั่งหรือว่าที่นอนหรืออะไรก็ได้ที่เราจะวางเข่าไว้อย่างนี้ได้นะคะแล้วก็อีกข้างนึงจะเป็นที่ยืดเกาะนะคะเพื่อให้เราเวลาเรายืดขาเราจะได้ไม่ล้มและไม่ต้องกลัวว่าจะล้มหรือจะเซนะคะฉะนั้นเวลาเราจะยืดฝั่งซ้ายนี่คือซ้ายของหนูนะคะหนูก็จะเอาเข่าซ้ายวางไว้ที่เบาะหรือว่าม้านั่งนะคะแล้วฝั่งขวาเราจะก้าวไปข้างหน้านะคะก้าวไปข้างหน้าแล้วหาที่ยืดเกาะระดับไหนก็ได้นะคะเพื่อที่ให้เราตัวเรามั่นคงไม่ล้มนะคะแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะเอาเข่าซ้ายเนี่ยหน้าขาซ้ายวางไว้เฉยๆไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปพยายามทำอะไรนะคะวางไว้เฉยๆแต่เราจะรู้แล้วล่ะตอนนี้ถ้ามันตึงแค่นี้ก็จะรู้แล้วว่ามีการยืดที่หน้าขาฝั่งนี้แต่ถ้ายังไม่มียังไม่รู้สึกว่ามันตึงหรือว่ามันมีการยืดเราก็จะใช้ตัวคอนโทรลตัวควบคุมคือเข่าฝั่งขวานะคะก้าวไปข้างหน้าเสร็จแล้วการที่เราย่อเข่าฝั่งนี้นะคะแล้วเราไม่ต้องกลัวล้มเพราะว่ามือเราจับอยู่ยึดนั่นยึดไว้แน่นๆนะคะย่อเข่าฝั่งนี้ลงไปแล้วลำตัวตรงนะคะกล้องมาทางนี้พอลำตัวตรงเราจะเห็นว่าเราจะรู้สึกเลยว่าพอเราย่อเข่าตรงนี้ลำตัวตรงหน้าขาฝั่งนี้จะมีการยืดมากขึ้นนะคะหน้าขาฝั่งนี้จะมีการยืดมากขึ้นโดยที่เราไม่กลัวล้มเพราะว่าเรามีการยืดมีการเข่าเราจะวางไว้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็ยืดไว้แล้วสเต็ปต่อไปตอนนี้เราจะรู้สึกเลยว่าหน้าขาฝั่งซ้ายด้านบนจะมีการยืดมากนะคะถ้าต้องการยืดมากกว่านั้นอีกนะคะตัวส่วนที่หน้าขาที่อยู่ใกล้หัวเข่าเราจะทำการจับตรงนี้นะคะแล้วเราไม่กลัวล้มด้วยเพราะเรายืนอย่างมั่นคงนะคะมีเสาที่ยืดเกาะแล้วเราจับข้อเท้าซ้ายเอาไว้จับข้อเท้าซ้ายผลักเข้ามาหาก้นของเรานะคะตอนนี้จะรู้สึกเลยว่ามีการยืดทั้งหน้าขานะคะเวลาเรายืดก่อนที่จะยืดเราต้องรู้สึกว่าเราอนุญาตให้ขาซ้ายเนี่ยสบายๆเดี๋ยวเราหายใจเข้าก่อนแล้วพอเราหายใจออกเรายืดค่ะแล้วก็หายใจตามสบายผ่อนคลายนะคะค้างไว้ในระดับนั้นประมาณ 2-3 ลมหายใจค้างเอาไว้หายใจไปเรื่อยๆหายใจออกยาวๆค่ะมันจะผ่อนคลายแล้วจะรู้สึกถึงการยืดที่ถูกต้องได้การยืดจริงๆเสร็จแล้วค่อยๆวางหน้าแข้งลงไปนะคะแล้วค่อยๆกลับขึ้นมานะคะจะรู้สึกเลยว่าตรงนี้มีการยืดนะคะลองทำดูนะคะสู้ๆค่ะ